ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ในท่ามกลางความรักที่เบิกบานมากเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการจัดฉากค่ะแต่นี่คือความจริงที่เป็นทุกๆวันของหุบเขาโพธิสัตว์เรามีทาราฟาร์มฟาร์มแห่งการฉุดช่วยฟาร์มที่มีพลังของแม่ที่จะให้แล้วก็มีความสุขที่ได้ให้เป็นการให้ที่ยั่งยืนวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณแม่มาพร้อมกับลูกอีก2คนทางฝั่งนี้ก็คือพี่หมอนุ้ยมาสวัสดีเจ้าค่ะอีกฝั่งนึงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะก็คือแม่ชีแหม่มค่ะสวัสดีเจ้าค่ะแม่ชีแหม่มอาจจะต้องพูดดังหน่อยเพราะไมค์มีอยู่ตัวเดียวแต่เราต้องนั่งห่างกันตามโพสิชันของการทำงานในโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะคะหลายคนอาจจะได้มีโอกาสมาหุบเขาโพธิสัตว์แล้วพอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปลูกนะคะและเราก็ใช้คนในชุมชนของเราตั้งแต่คณะแม่ชีทีมสัตว์ใจดีหลานๆในปปกยตลอดจนอาสาสมัครที่มาบ้างเป็นครั้งคราวแต่เวลาที่ทุกคนปลูกแล้วไม่ได้ปลูกเอาแต่ปลูกแล้วมีความสุขมีความสุขในขณะที่ปลูกเราสุขเมื่อสร้างพอเราสร้างแล้วเนี่ยเรามีความสุขที่เราได้ให้ค่ะคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นรายการที่มีความสุขจริงๆตั้งแต่โปสเตอร์นะคะโปสเตอร์เนี่ยจอยทำค่ะสาธุให้จอยค่ะอันนี้เราต้องบอกหมดนะคะตากล้องของเราวันนี้คือแม่ชีนันทวรรณค่ะแบ็กสเตจของเราคือแม่ชีโอนะคะใครรู้จักใครเชียร์กันเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไป1แชร์มันก็ทำให้พวกเราส่งองค์ความรู้เพราะวันนี้พี่หมอนุ้ยจะมาให้ความรู้คุณแม่เนี่ยเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้เห็นเด็กๆปปกยอไปที่ไล่พี่หมอนุ้ยกุหลาบที่เยอะอย่างเงี้ยนะคะในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยได้2กิโลแต่ถ้าไปบ้านพี่หมอนุ้ยได้10กิโลเจ้าค่ะ10กิโลแต่ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยกำลังจะถูกคุณแม่แซงแล้วนะคะเชียร์เชียร์กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้นกุหลาบของคุณแม่กำลังจะมาอีก 3,000 ต้นนะคะแล้วก็พวกเราก็จะมีกันมากกว่าหมื่นต้นเราสองบ้านเนี่ย 20,000 ต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีคนหนึ่งคนชิมชากุหลาบที่ออร์แกนิกบริสุทธิ์นะคะในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราส่งไปคุณต้องรู้ว่ามันมีความรักของเราอยู่ในนั้นเราไม่ใช่เป็นโปรดักต์อุตสาหกรรมแต่เราเป็นชุมชนเป็นความรักในชุมชนแล้วก็ส่งไปยังคุณหมอพยาบาลที่เบิร์นเอาท์ทั้งหลายเท่าที่คุณแม่จะทำได้ที่มีคนติดต่อมานะคะฝากความรักไปให้คุณหมอแดนด้วยที่สมุทรปราการเห็นส่งข่าวมาว่ามันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจนเห็นเลยว่าความอดทนในความโกรธมันน้อยลงอันนี้ค่ะหมอพูดกับคุณแม่นะคะมันเสียใจมันปฏิเสธมันถูกปฏิเสธแล้วตัวเองก็ต้องปฏิเสธคนอื่นมันความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราถูกปฏิเสธเมื่อมันไม่เป็นดั่งใจมันโกรธได้ลูกแต่ว่าพอเราดื่มน้ำแล้วเราก็เตือนตัวเองว่าเฮ้ยและ I'm here ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้เราก็จะพบเลยว่าโกรธเป็นแค่อคันธุกะที่แค่มาแล้วก็ไปความโกรธไม่ได้อยู่กับเราอย่างตลอดเวลาแต่ความโกรธเป็นเพียงหนึ่งอคันธุกะก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูไม่เปิดประตูเมื่อเราไม่เปิดประตูเราก็จะรู้ว่าอคันธุกะเข้ามาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เชิญแต่มันอาจจะมีแวะเวียนมาเคาะก๊อกก๊อกก๊อกเราก็ยืนดูรู้แล้วก็ไม่เปิดประตูเขาก็จะไปของเขาเองโดยหน้าที่ของเขาเหมือนโควิดอย่ากลัวแต่จงเรียนรู้กับการทำงานที่จะเห็นว่าโควิดมันอาจจะมาได้ก็เราไม่รู้รอบตัวเราเนี่ยมีใครเป็นใครไม่เป็นอย่ากลัวถ้าเรามีกาดของเราดีมีสติเป็นอารักขาจิตไว้แล้วก็ใส่สิ่งที่เรารู้ว่าเราปลอดภัยอย่างวันนี้คุณแม่ไม่ได้ออกอากาศคนเดียวคุณแม่ใส่แมสทุกคนใส่แมสใส่แมสหมดเลยคนที่ไม่ได้ถูกอนุญาตให้เข้ามาก็จะอยู่แค่ข้างนอก
ส่วนที่เข้ามาก็ต้องมีมารยาทว่าคุณได้แค่ไหนคุณต้องไม่ทำให้เราเตือนไม่อย่างนั้นเราจะไม่เกรงใจนะเราไม่เกรงใจโควิด-19 แต่เราไม่กลัวเมื่อเรากินน้ำบ่อยๆนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่การทำให้เรามีภูมิคุ้มกันและเรารู้ว่าเราต้องทำให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันเราดื่มน้ำมันมีน้ำสามจิบเดี๋ยวเราจะหาโอกาสสอนกันนะคะเราแข็งแรงเราตื่นแต่เช้าเราสวดมนต์แล้วทำอะไรอีกคะเช้านี้เราสำรวจตรวจตาจิตใจของเราเมื่อคืนนี้ฝันร้ายไหมถ้าฝันร้ายแสดงว่าฟุ้งซ่านเยอะธาตุขันไม่ปกติเฮ้ยเราก็ไม่นี่เมื่อคืนนี้พอหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จอริยมรรควันนี้วันพระเราได้ตรวจทานจิตใจของเราแล้วเมื่อวันโกนวันนี้วันพระเราสำรวจเลยว่าเมื่อคืนนี้มันเป็นอดีตแล้วนะคะถ้าเราหลับสบายถ้าอดีตมันสบายปัจจุบันมันต้องสดก็ให้เช็คปัจจุบันไม่ต้องไปเช็คอดีตตื่นขึ้นมาปุ๊บหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่รู้ว่าใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คุณรู้ในอะไรคุณรู้ในปัจจุบันขณะเมื่อคุณมีปัจจุบันขณะที่คุณรู้ทันไหวถ้ามันมีปัจจุบันขณะมีอารมณ์ใดมากระทบมันเกิดความกังวลเรื่องงานมันกำลังรอคอยว่าเขาจะส่งผลมาว่ายังไงญาติเราจะเป็นยังไงจะได้เตียงไหมมันเริ่มมีความไหวดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆให้รู้เลยว่า I'm here ฉันอยู่ที่ตรงนี้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ถ้ารู้ทันไหวใจมันจะตื่นมันไม่ alert นะคะมันตื่นตัวทั่วพร้อมมันไม่ตื่นตูมเพราะฉะนั้น400คนที่ดูคุณแม่อยู่กดแชร์ก่อนเพราะวันนี้คุณแม่จะพูด2เรื่องคู่กันไปเลยโควิดมาเราจะโตได้ยังไงและเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราอย่างไรโควิดเนี่ยนะคุณแม่ว่ามันเป็นแค่โจทย์นึงที่มันเริ่มยากงั้นคนที่เขาชอบทำของยากๆเนี่ยเขาจะเต็มที่เลยนะคะกับการระมัดระวังตัวทำไมต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าโควิดมันมีพาหะคือคนคือเราเนี่ยค่ะคือตัวพาหะถ้าคุณเข้ามาที่นี่แล้วคุณก็ไปสเปะสปะที่ไหนมาถ้าเราจะไม่ได้ให้คุณเข้ามามันก็ถูกต้องอยู่เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เราจะต้องเกรงใจแต่ถ้าคุณทำให้เรารู้ได้ว่าคุณก็กาดไม่ตกนะคะแต่ตอนนี้ลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยส่งผลเข้ามาเลยในทุกที่ทุกโรงงานในทุกคนต้องการไม่ตกหมดลูกแค่คนหนึ่งคนเป็นเนี่ยเดือดร้อนทั้งบริษัทถ้าคนในเสถียรหนึ่งคนเป็นเนี่ยเราต้องแยกออกเลยค่ะไม่เกรงใจขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันกับคนของเราเกือบร้อยคนเนี่ยอ้าวไปตากแดดอันนั้นแดดอย่างเดียวไม่พอนะตอนนี้เรากินน้ำกระชายดื่มชากุหลาบอาหารการกินต้องลดความเป็นกฎใช่ไหมเรามังสวิรัติเลยอย่างนี้ค่ะเราชัดเจนเลยครัวของเราเนี่ยเปลี่ยนภาพไปเลยค่ะตู้เย็นคือโรงศพเราเนี่ยกินผักสดกันทุกวันเก็บอะไรผักขมเนี่ยดีมากคุณแม่เองได้รับการร้องขอจากป้าตุ๋มพยาบาลประจำตัวพยาบาลพิเศษท่านต้องกินอันนี้มันจะไปคูดกับพูดลำไส้จะได้ถ่ายดีคุณแม่ก็จ้ะแล้วคุณแม่ก็นั่งเคี้ยวนะวันนี้แม่ชีแหม่มทำกับข้าวให้คุณแม่นะเช้าเนี่ยเก็บตำลึงฝนตกตำลึงเนี่ยยอดอ่อนก็ทำตำลึงไม่มีเนื้อสัตว์แต่เป็นตำลึงที่สดความสดทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่ามันมีพลังเนี่ยค่ะกลับมามีพลังของชีวิตสดๆที่นี่และเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าไข่ที่เก็บจากฟาร์มของเราวันนี้ก็กินไข่ดาวกับตำลึงพอละยังไม่ได้กินน้ำที่เป็นโปรดักต์เพราะว่าพี่หมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่อย่าเพิ่งทานของร้อนเพราะตอนนี้กระเพาะของคุณแม่มันมีล่องโลกเดิมคือเนื้อที่มันต้องการความอ่อนโยนมากเลยมะเร็งมันต้องการความอ่อนโยนมากแต่คุณแม่ดื่มชากุหลาบอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์น่ารักเดี๋ยววันนี้นะคะเข
ใครที่เป็นแฟนใครทั้ง3คนนี้ใครแฟนพี่หมอนุ้ยเอ๋บ้านฉันลูกศิษย์คุณแม่400คนตอนนี้นะคะใครที่จำแม่ชีแหม่มได้ว่าเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำไปตามโรงพยาบาล 5-600 โรงพยาบาลที่เราช่วยกันมาตอนนี้แม่ชีแหม่มเนี่ยนะคะสาธุเร็วค่ะบวชตลอดชีวิตค่ะออกไปเป็นนักธุรกิจและบอกสอบตกกลับมาเป็นธิดาพระผู้มีพระภาคเวลคัมยินดีต้อนรับถือว่ามากันอย่างเป็นทางการพี่หมอนุ้ยนี่ที่บ้านเขากลัวนะคะกลัวจะมารับมรดกคุณแม่เขาสามีนะคะพี่เสือดำนะคะมีลูก3หนุ่มค่ะ3หนุ่ม500คนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ500คนแล้วกดแชร์อีกทีนึงเดี๋ยวขึ้นเป็นพันค่ะตอนนี้เริ่มเป็นแบบนักธุรกิจแล้วนะคะ3คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนถ่ายโปรดักต์ให้เรานะคนเล็กสุดที่กลับจากอิตาลีอะค่ะเป็นคนถ่ายโปรดักต์ให้คุณแม่นี่ชื่ออะไรชมเขาหน่อยชื่อน้องนอตค่ะนอตเรียนจบจากอิตาลีเรียนอะไรคะเรียนพวกอาร์ตพวกนี้ค่ะพวกสื่อภาพยนตร์ทีวีแล้วทำไมนอตมันกลัวว่าแม่จะมารับมรดกยายแล้วทิ้งมันล่ะเขาเป็นคนเล็กไงฮะเขาก็บอกว่ามีมีเนี่ยถ้าเกิดคุณยายให้มรดกนะมีมีอย่าไปรับนะพอคุณแม่พูดไปนั้นว่าเดี๋ยวคุณแม่จะให้มรดกลูกๆเธอนุ้ยก็กลับไปเล่าให้พ่อฟังเขาหัวร้อใหญ่เลยก็บอกไม่เอาไม่เอาปรากฏว่าคุณยายไม่ให้มรดกมีมีเธอหรอกมีมีเธอแม่เธอให้มรดกกับโลกเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ของยายนี่นะกุหลาบพันขอโทษอันนี้มันมากกว่าพันดอกนะเกินค่ะคุณแม่เกินนะเกินค่ะก็ดูสิคะว่าตอนนี้ของเราด้วยของพี่หมอนุ้ยด้วย13กิโลอะประมาณนี้ราคาที่อยู่และอันนี้นะคะขอยืมมาแต่งฉากโอ้โหคุณแม่ก็เก็บเท้าให้เรียบร้อยแหมลูกศิษย์ฉันมีราคานะคะพอวันไหนฉันนั่งสวยงามรีบกันเข้ามาเลยค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะกลับไปที่แม่ชีแหม่มนะจ๊ะพี่หมอนุ้ยค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณแม่ก็มองเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยโควิดได้นอกจากโปรดักต์กุหลาบของเราพี่หมอนุ้ยมาทำคราวที่แล้วเนี่ยทำสบู่มีคนจองสบู่ได้นะตอนนี้มีสักกี่ก้อนถ้ามีคนจองเนี่ย500คนเนี่ยเดี๋ยวมีคนจองแล้วมีเจ้าค่ะนี่อย่าคิดว่าซื้อนะคิดว่าสนับสนุนทาราฟาร์มสนับสนุนฟาร์มของแม่ฟาร์มของเราฟาร์มของโลกซึ่งขณะนี้เนี่ยแม่ชีกิฟต์ก็กำลังสับดินปลูกสลัดแต่วันนี้จะนำเสนอว่าเราปลูกกระชายค่ะกระชายนะคะต้นกระชายอย่างนี้ค่ะมองเห็นเลยค่ะพี่หมอนุ้ยนี่ต้นกระชายใช่จ้ะอันนี้ปลูกไม่กี่เดือนนะมีคนเอาเม็ดกระชายมาเขาเรียกอะไรคะพี่หมอนุ้ยหยิบหัวกระชายง่าวง่าวกระชายค่ะเฮ้ยง่าวใช่เราเรียกมันไม่ถูกเราเรียกว่าง่าวกระชายเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยมีกระชายตอนนี้อยู่กี่ตันห้าตันห้าตะเจ็ดตันค่ะคุณแม่เจ็ดตันเมื่อวานนี้ยังพูด4ตันอยู่เลยเนี่ยไปซื้อเมื่อคืนมาอีก3ตันมาจากเชียงรายเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ4 5 6 7ค่ะที่มาเมื่อคืนเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้กระชายอะไรกระชายป่าเจ้าค่ะคุณแม่กระชายป่ากระชายป่าจะต่างกับกระชายบ้านยังไงคะรสชาติก็จะเข้มกว่าสรรพคุณเค้าคือปีนึงอ่ะเค้าเก็บได้ครั้งนึงอ่ะค่ะเค้าเป็นฤดูกาลเก็บเฉพาะฤดูนี้ใช่ๆหมดแล้วค่ะหมดแล้วเราเลยต้องตุนเราก็เก็บไว้เพราะเราจะมีออเดอร์เยอะแล้วก็เอามาปลูกค่ะอันนี้ปลูกได้กี่เดือนคะใครตอบคุณแม่ได้กระชายในกระถางเนี้ยน่าจะ6เดือนนะคุณแม่4เดือน4เดือนหรอคะ4เดือนค่ะพี่นุ้ยค่ะและอันนี้เราสามารถดึงขึ้นมาได้เลยใช้ได้เลยกระชายป่านี่แหละที่พี่นุ้ยให้กันมาแล้วก็มีญาติโยมทั้งหลายให้มาด้วยทีนี้เดี๋ยวเล่านิดนึงกระชายอย่างเงี้ยเงาฮะเงาเนี่ยนะคะเรามีมาแล้วพี่หมอนุ้ยให้มาเนี่ยเราปลูกแทรกไปกับทองอุไรแล้วมันก็จะมีดอกสีม่วงแล้วใบมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะดอกมันจะสีม่วงเรารดน้ำทีเดียวโดยเทวดาช่วยรดค่ะแล้วจากนั้นอีก4เดือนข้างหน้าเราจึงจะมีอย่างเงี้ยค่ะเราจะเก็บ1ปีคุณแม่ถ้าของเราอ๋อของเรา1ปีค่ะเพราะว่าเราจะได้สรรพคุณเขาเต็มที่เพราะเราเอามาทำยาจ้าจ้าแต่ถ้าเขาปลูกมาทำแบบอาหารอะไรแบบนี้4เดือน6เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวแล้วโอเคค่ะวันนี้จะให้เง่ากับคณะแม่ชีที่บวชใหม่ที่จะสึกพวกนี้เอาขึ้นไปฝังเส้นทางเดินขึ้นไปบนพระอริยธาราข้างบนนะที่บอกว่าวันนี้ตอนบ่ายขึ้นไปเอาไปด้วย
อันนี้พอมีอีกหน่อยไหมอ่ะมีค่ะคุณแม่ที่บ้านก็มีเดี๋ยวให้เด็กเอาไปอีกตะกร้าหนึ่งจ้ะเอามาแล้วไปฝังเลยฝังตามป่าเลย1ปีไปเดินป่าเก็บกระชายมาช่วยโควิดกันนะคะเลยนะคะมันจะแบบหัวนึงอ่ะคุณแม่ได้เป็นสัก 2-3 กิโลอ่ะหัวเดียวเขาแตกเหมือนขมิ้นเลยคุณแม่อ้าวใครมีหัวกระชายที่ซื้อมาอย่าทิ้งไปจิ้มเลยค่ะลูก1เง้ากระชายจะได้กระชาย1 2ถึง3กิโล2ถึง3กิโลถ้าพื้นที่สมบูรณ์นะเจ้าค่ะสมบูรณ์คือมีน้ำใช่ไหมไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีน้ำคุณแม่คือก็อยู่บนเขาเนี่ยธรรมชาติจะเลี้ยงเขาเองเทวดาเลี้ยงหรอใช่เราไม่ต้องไปรดน้ำเขาไม่ได้ชอบน้ำนะเจ้าค่ะเขาชอบแรงอ๋อชอบแรงเหรอชอบแรงไม่ได้ชอบน้ำก็ดูไม่เป็นภาระนะกระชายไม่เป็นภาระถ้ายิ่งแก่ยิ่งดีตอนนี้ต้องมีขิงอีกแล้วขิงแก่เพราะว่าถ้ากินน้ำเนาะน้ำขิงมันก็จะทำให้ขับลมใช่ไหมคุณแม่มีขิงมาแล้วนะคุณแม่นี่ขิงขิงมาแล้วค่ะขิงคุณแม่จะมีพี่สมานบอกจะส่งขิงแก่มาให้คุณแม่เพื่อจะขับลมเพราะรู้ว่าคุณแม่เป็นลมนี่ขิงแก่มันสวยงามเนาะอันนี้เขาเรียกเป็นเง้าไหมฮะเป็นเง้าค่ะไม่แง่งนะเง้านี่นะคะหักปลูกได้เลยอันนี้หักปลูกดูที่ข้าเนี่ยมันมีตูมแล้วนะคะแตกแล้วเนี่ยค่ะแตกแล้วค่ะแยกกันไปเลยคุณแม่นะ4 5ต้นนะ4 5 4 5อ๋อเวลาปลูกนะลูกอันนี้แยก1 2 3 4 5อันเนี้ยเราก็ควรปลูกเดี๋ยวคุณแม่ไปปลูกพร้อมกับกระชายได้มั้ยหรือต้องแยกปลูกได้เลยค่ะเวลาเราเก็บเกี่ยวเค้าก็ชัดเจนอยู่แล้วไหนกระชายไหนขิงโอเคอ่ะอันนี้ชวนปลูกแล้วนะคะโครงการของเราในทาราฟาร์มคือมีความสุขเมื่อปลูกมีความสุขเมื่อปรุงและมีความสุขเมื่อแบ่งปันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำได้ที่บ้านถ้าใครขี้เกียจทำเอามาให้คุณแม่ปลูกให้แล้วก็มาช่วยกันเก็บส่งต่อให้โลกที่ต้องการและจำเป็นอันนี้คือขิงอันนี้คือกระชายเอาฝากไปต่อไปคือมะนาวค่ะมะนาวทำไมต้องเหลืองคะพี่หมอนุ้ยตอบไปเลยนะมะนาวเหลืองมะนาวเหลืองเนี่ยเพราะว่าผิวเขาอะค่ะถ้าเกิดเขียวเนี่ยตรงเนี้ยผิวต่อมน้ำมันหอมระเหยอะค่ะมันจะขมมันจะมีรสขมเวลาเราเอาไปผลิตยาเนี่ยแต่ถ้ามะนาวเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยน้ำมันจะนิ่มแล้วก็สรรพคุณมันจะหวานอันนี้เป็นเคล็ดลับเป็นเกร็ดเล็กน้อยเห็นที่เสถียรหนึ่งแม่ชีจุ๋มบอกว่ามีคนเอามะนาวแล้วคุณแม่เปิดดูเอามันเหลืองมาให้ตั้งประมาณ8ลังเอาไหมพี่มนุ้ยได้ค่ะคุณแม่ฝากมาเลยกับรถชมที่จะมานะคะมะนาวเดี๋ยวเรามาทำน้ำไสลับอยู่แล้วมะนาวมีบทบาทในการมาทำน้ำสลับวันนี้ไสลับของเราจะโชว์อะไรอะคะวันนี้หนูจะทำน้ำกระชายสาธิตน้ำกระชายเพราะว่าสื่อบางสื่อเนี่ยออกมาว่าน้ำกระชายเป็นพิษไม่รู้สิค่ะว่าน้ำกระชายดื่มแล้วเป็นพิษแต่หนูจะมาสาธิตให้ดูว่ามันเป็นพิษแล้วเราจะฆ่าพิษหรือฆ่าฤทธิ์เป็นยังไงจะสอนให้ค่ะอ๋อจริงๆถ้าทำไม่เป็นมันก็เป็นพิษเป็นค่ะแต่ว่าจะดึงพิษออกอย่างไรนะคะถ้าอยากรู้เทคนิคอันนี้ตอนนี้กี่คนแล้วคะตอนนี้คนเป็น430 430เราจะกลับไปดูถ้าอีกสัก70คนเราไปทำเรื่องพิษตอนนี้คุณแม่พูดธรรมะไปก่อนได้ไหมพี่หมอนุ้ยต้องไปเตรียมตัวไหมไม่ต้องจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะดูทางนู้นนะคะกล้องก่อนที่เราจะท่านที่ฟังทางบ้านคุณแม่ไม่ได้มาขายนะคะคุณแม่มาช่วยและถ้าคุณดูสิ่งที่พี่หมอนุ้ยกำลังจะทำดังต่อไปนี้นะคะมีหม้อมาแล้วมีอะไรบ้างคะพี่หมอนุ้ยมีเครื่องคั้นแยกกากค่ะคั้นแยกกากแล้วก็มีเครื่องตวงปริมาณการผสมน้ำมะนาวกับกระชายอะค่ะที่คั้นแล้วก็มีการวอร์มน้ำกระชายที่สื่อบางสื่อเขาบอกว่าเป็นพิษพี่มนุษย์จะสาธิตจะสอนให้โอเคถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะไปดูการทำถ้าได้500คนคุณแม่สอนการทำ อยากให้แม่ชีแหม่มรีวิวก่อนมีคนรีวิวมาน้ำกระชายเนี่ยเดี๋ยวเผื่อจะได้รู้ว่าพี่หมอนุ้ยไม่หวงโนฮาวเลยพี่หมอนุ้ยเป็นแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มาให้มรดกกับพวกเราไม่ได้มารับมรดกลูกเขากลัวว่าเราจะไปตะคุบเอาแม่เข้ามาจริงๆเปล่าเลยจริงๆแล้วไม่ได้เลย
พี่หมอนุ้ยมาเองอ่ะพี่หมอนุ้ยมาเองจริงหรือเปล่ามาเองเจ้าค่ะเห็นไหมมาเองทำไมพี่หมอนุ้ยถึงมีความสุขเหลือเกินไปทำแม้กระทั่งอย.ให้คุณแม่น่ะคุณแม่ไม่ได้ทำคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สอนธรรมะพี่หมอนุ้ยเนี่ยมาถวายงานทุกอย่างเลยถามพี่หมอนุ้ยว่าทำไมพี่หมอนุ้ยจึงหวังว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะต้องพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเชิญค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยนุ้ยมองแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตอบแทนสังคมตอบแทนมนุษย์ทั้งด้านจิตใจแล้วก็สิ่งที่เป็นวัตถุที่เป็นอะไรที่ให้ความรู้ได้ให้ความรู้โดยไม่ปิดกั้นนะคะคุณแม่มันเป็นสิ่งที่ว่าน่าจะมีแบบนี้เยอะๆโลกมนุษย์มันจะสมดุลแล้วมันจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นก็คนเราถ้าตายไปแล้วเนี่ยความดีเท่านั้นที่ยังอยู่อย่าให้ใครพูดได้ว่าเราเป็นคนไม่ดีหนูเลยตั้งปฏิภาณว่าสิ่งอะไรที่เป็นความรู้ก็จะไม่ปิดบังเจ้าค่ะโอ้ขอบพระคุณพี่หมอนุ้ยมากเลยพี่หมอนุ้ยเป็น International Tara Award นะคะของเราเลยเพราะว่าคุณแม่เองอยากจะบอกว่าตอนนี้ยิ่งให้มันหอมทวนลมยิ่งหวงยิ่งอดอยากตอนนี้นะสถานการณ์โควิดนะคุณแม่คุยกับหมอทุกวันแล้วก็คุณหมอที่ลงตรวจไม่ใช่ตรวจคนไข้นะทำระบบแบบเอาไอทีเข้ามาช่วยเดี๋ยวมันจะตอบยังไงคนมันกลัวเหลือเกินอย่างโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัดเฉลิมเนี่ยคณบดีของเทคนิคการแพทย์นะที่มหิดลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพูดกันหลังไมค์นะบอกบางทีผมเห็นคนที่น้ำตาคอแล้วไม่เห็นความหวังอ่ะไม่เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์อ่ะมาวัดกันเนี่ย 30,000 คนเนี่ยเป็นแล้วกี่เปอร์เซ็นต์และไอ้ที่ไม่ได้วัดคือพูดจริงๆอ่ะจับ1เป็น1อ่ะจับ2เป็น2อ่ะแล้วทุกคนก็แบบนึกถึงแล้วแม่ตัวเองล่ะลูกล่ะแล้วลูกจะอยู่กับใครมันวนอยู่กับความทุกข์ก็มาปรึกษากันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะถ้าข้อมูลมันชัดเจนขนาดนี้มันจะต้องไปอย่างนี้จนถึงสิ้นปีเฮ้ยเราแทนที่จะสอนว่าเราจะมีวัคซีนตัวไหนเข้ามาจะเลือกฉีดวัคซีนตัวไหนเรามาสอนเรื่องการกินอยู่หลับนอนอย่างไรที่โควิดเป็นแค่อาคันตุกะที่เราไม่เปิดบ้านมีแน่สายพันธุ์ใหม่เกิดแน่แต่เราไม่เปิดตัวเราให้เป็นเป้าของโควิดและนี่คือหนึ่งรายการที่คุณแม่บอกว่ามันคือ Mindfulness Family เราคือครอบครัวแห่งสติพี่หมอนุ้ยเป็นครอบครัวคนที่ได้เราทำงานกันมาจากวันที่18ใช่ไหมคะพี่หมอนุ้ยใช่ค่ะ18นะเมื่อกี้คุณแม่ถามแมมเธอส่งของให้ชาวบ้านเมื่อไหร่นะแมมเริ่มวันที่18นี่มัน12วันใช่ค่ะมีคนได้กินกระชายแล้วเขารีวิวกระชายว่าไงบ้างอ่ะเดี๋ยวจะหันหน้าเอียงไปแม่มดังนะต้องตะโกนนะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีที่แตกกลับมาก็เพราะว่าเริ่มได้ดื่มน้ำกระชายทีนี้ก็จะสอบถามว่าถ้ามีทั้งกระชายแล้วก็กระเทียมจะดื่มไปคู่กันได้ไหมอ่ะพี่หมอนุ้ยต้องตอบอาทิตย์ละเรื่องถามว่าดื่มได้ไหมก็ตอบได้ทันทีว่าดื่มได้แต่ว่าไม่ควรเพราะว่ากระเทียมกับกระชายหน้าที่ก็แตกต่างกันกระเทียมขิงมะนาวเนี่ยหน้าที่ก็คือลดความดันเบาหวานไขมันช่วยย่อยแต่กระชายเนี่ยจะพวกสร้างภูมิคุ้มกันและกระดูกขอเป็นคนละมื้อนะเจ้าค่ะเช้าเป็นกระเทียมขิงมะนาวเย็นก็เป็นกระชายกับมะนาวเจ้าค่ะอ๋อกินวันเดียวได้แต่คนละมื้อค่ะเพราะว่าผลิตของของเขาหน้าที่ของสมุนไพรมีผลที่แตกต่างกันวันนี้คุณแม่เห็นคุณหมอเริ่มมีรีวิวคันเข้ามานะคะแล้วก็บอกกับพวกเราว่าบางทีเนี่ยคือมันชื่นใจน้ำกุหลาบนะของคุณยายเนี่ยกุหลาบแล้วก็ส่งไปถวายพระคุณเจ้าคือหนึ่งชื่นใจวันนี้เห็นมีคนไลน์มาบอกว่าหนูเอาใส่กาเลยค่ะ
กินเป็นกาทั้งวันเลยอันนี้กินได้ไหมคะกินได้เจ้าค่ะน้ำกุหลาบเนี่ยค่ะกุหลาบเนี่ยถ้าปลูกเองก็เก็บแต่ต้องเป็นกุหลาบที่เป็นยี่ห้อนี้นะคะบังกะเรียเนี่ยหอมผ่านแมสเลยค่ะอันเนี้ยสดก็ได้สดที่คุณแม่ทานก็หอมที่แห้งเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ชิมแหม่มถือทีถือทางนู้นเลยลูกเพราะว่าเราอบทุกวันเจ้าค่ะอบใหม่สดทุกวันมีคนบริจาคเครื่องอบให้คุณแม่นะคะแล้วก็เขาทำให้แม่ชีแหม่มเนี่ยส่งมาให้คุณแม่ดูอย่างเงี้ยค่ะดอกอย่างนี้นะคะไม่ต้องคำนึงว่าดอกใหญ่ดอกเล็กแม่ชีจุ๋มบอกว่าให้มันดอกมาตรฐานเดียวกันได้ไหมบอกเธอเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกหรือไง นี่มันเป็นธรรมชาติของมันจากดอกเนี้ยมันก็จะเหลือเท่านี้นะคะที่เราเลือกดอกนางเนี่ยเพราะเราเก็บทุกวันอบทุกวันแล้วส่งทุกวันมันจะเป็นอะไรที่สดแล้วหอมมากหอมเลยเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณแม่นั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณแม่หอมเลยนะคะอันที่รีวิวมาเนี่ยไม่ได้ใส่กานี้นะไม่ใช่แหมมไม่ใช่กาแก้วนะกาจริงๆเลยค่ะกาต้มน้ำนะเนี่ยถ้าเผื่อมีจะให้เอาออกเลยอ่ะน่ารักมากเลยเขาบอกว่าหอมทั้งบ้านหอมทั้งบ้านค่ะก็นั่งอยู่เนี่ยก็หอมทั้งหุบเขาละค่ะแล้วหูพึ่งนี่มาเลยค่ะเนี่ยค่ะพึ่งวันนี้มาอีกตัวแล้วนะคะพึ่งเนี่ยพี่หมอนุ้ยนำออเดอร์ที่คุณแม่บอกว่าพี่หมอนุ้ยสีพึ่งด้วยมาเสร็จละเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าผิดสัญญานิดนึงว่าผิดสัญญาอาทิตย์นี้แต่ว่าบังเอิญว่าต้องสาธิตกระชายก่อนค่ะกระชายมาแรงค่ะสีพึ่งต้องเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกระชายมาแรงไม่ผิดสัญญาพี่หมอนุ้ยยังอยู่กับเราอีกนานนะคะเพราะว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถทำได้ในสิ่งที่เราไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยฉะนั้นตอนนี้สีพึ่งปากแห้งนะคนป่วยบางทีปากแห้งก็ถามแล้วก็พึ่งเนี่ยเป็นพึ่งที่มาจากกุหลาบเจ้ากุหลาบค่ะเห็นวัฏจักรของมันไหมคะพึ่งที่มีรังพึ่งอยู่ในไร่พี่หมอนุ้ยของเราเนี่ยเป็นรังผึ้งป่าเรายังไม่เคยเห็นผึ้งในบ้านเราที่ออกมาเป็นสีผึ้งแต่ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยมีน้ำผึ้งที่สกัดจากเนี่ยค่ะชากุหลาบแล้วก็มีโอกาสที่จะเอามาใช้เป็นโปรดักต์แล้วเนี่ยคุณแม่ดูสิคะเนี่ยนะถ้ากลีบมันร่วงทำอะไรได้คะพี่หมอนุ้ยกลีบร่วงดูนะคะเป็นดอกทำอะไรถ้าร่วงอย่างนี้ทำอะไรคะพี่หมอนุ้ยอาจจะได้ร่วงอบเป็นชาค่ะคุณแม่อบเป็นชาเป็นกลีบอ๋อเรามีแบบประมาณเป็นชาที่เป็นกลีบนะคะขอบอกก่อนนะคะมันเปาะมันไม่ใช่ของเสียมันร่วงอย่างเงี้ยค่ะมันมีร่วงบ้างมันมีดอกที่โรยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ร่วงเราก็อบไปด้วยกันหรือขณะอบมันอาจจะร่วงก็จะเป็นชาซึ่งทั้งหมดคุณสมบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะกินแบบที่มันเป็นไม่ชีแหม่มอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมคะน่ะอันนี้ดอกอันนี้ร่วงอยู่ข้างหน้าที่เป็นสดเลยจากนี้ไปไม่ชีแหม่มจะสาธิตเสิร์ฟคุณแม่หนึ่งแก้วอันนี้คือหนึ่งดอกนะสีจะออกเหลืองๆต้องน้ำร้อนจัดๆนะเจ้าคะน้ำร้อนจัดบอกวิธีการหน่อยน้ำเดือดถึงว่าสินะคุณอะไรนะแหม่มคุณอะไรนะลูกคุณอะไรนะที่รีวิวมาน้ำร้อนชื่นใจอันนี้เหงื่อออกต่อไปนี้ถ้าไม่อยากให้โควิดติดเราดื่มน้ำร้อนทั้งวันน้ำอุ่นเนี่ยค่ะอันนี้บอกแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่รีวิวชากุหลาบนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าโควิดกลัวน้ำน้ำคือออกซิเจนดื่มทั้งวันกระหายดื่มจิบและต้องเป็นน้ำร้อนและถ้ายิ่งเป็นชากุหลาบจะเป็นทั้งดอกจะเป็นทั้งร่วงเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเราไม่ได้กินน้ำเปล่าอ่ะแต่ว่ามันมีวิตามินซีพี่หมอนุ้ยบอกหน่อยว่าคุณสมบัติของชากุหลาบคือชากุหลาบเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงอ่ะเจ้าค่ะแล้วป้องกันการเป็นหวัดได้ดีแล้วก็จะทำให้แบบอารมณ์ดีอ่ะเจ้าค่ะมันหอมมันอโรมาโควิดเนี่ยมันคือหวัดไปแล้วนะค่ะนะเสมหะไม่มีมันจะได้ไม่เข้าปอดเอาละดื่มน้ำคราวนี้มีรีวิวอีกไหมคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่น้ำกระชายน้ำกระชายจ้ะก็จะสอบถามว่า
เขาพี่หมอนุ้ยตอบไปผสมกับน้ำอุ่นดื่มได้ไหมเขาก็กับน้ำพึ่งก็ค่ะไปผสมน้ำอุ่นได้ไหมแต่ถามว่าถ้าผสมน้ำอุ่นแล้วมันเยอะขึ้นปริมาณมันเยอะขึ้นมันจะทานได้เยอะไหมคือตัวเราเองอ่ะต้องถามว่าพอผสมน้ำอุ่นแค่ไหนถ้าค่อยๆจิบอ่ะสบายสบายบายๆโล่งๆก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าให้ได้ผลให้ได้ภูมิคุ้มกันที่ดีอ่ะ15 ml ใส่น้ำผึ้งหน่อยนึงช็อตเดียวดื่มน้ำอุ่นตามมันจะลงไปเร็วค่ะมันจะลงไปเร็วมันจะเข้มข้นมันจะไม่เจือจางแต่ถ้าใส่น้ำได้ไหมได้ใส่น้ำโซดาเย็นๆก็ได้เจ้าค่ะมีคนเอาไปทำใช่ไปทำน้ำโซดาใช่ไหมแม่ส่งเมนูกันมาเยอะเลยนะคะมีน้ำโซดาน้ำสับปะรดกะเพราใช่ไหมโหระพาค่ะคุณแม่ว่าแล้วเชียวเอาไปใส่โหระพากับคุณแม่ว่าแล้วเชียวคุณแม่ต้องพูดสลับวันแรกคุณแม่ก็ว่าโหระพานะวันนี้มาเป็นกะเพราให้เครดิตเรื่องนี้อย่าต้องขอขมานะคุณแม่มักจะสลับคือสมองมันก็อย่างนี้แหละก็คือน้ำสับปะรดผสมได้น้ำโหระพาโหระพาถ้าเอาน้ำอันนั้น2อันมากินกับน้ำกระชายแล้วใส่โซดานิดนึงหรือว่าใส่อะไรน้ำผึ้งอีกหน่อยนึงก็ได้หรือจะอันนี้ก็กินชื่นใจใช่ใช่กินชื่นใจจิบไปเรื่อยๆคราวนี้มีอะไรอีกคะเดี๋ยวรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูสาธิตตอนนี้เราพอมีเวลาที่จะไปสาธิตมีจากทางบ้านถามมาว่ายังไงค่ะเป็นเรื่องของน้ำกุหลาบเจ้าค่ะถามว่าถ้าเราต้มน้ำขิงใส่กุหลาบลงไปได้เจ้าคะพี่หมอนุ้ยตอบไม่อยากให้ทำแบบนั้นเพราะน้ำขิงสรรพคุณเขาร้อนนะคะแล้วกุหลาบเนี่ยเขาจะมีความหอมมีวิตามินซีมันอาจจะไปฆ่าฤทธิ์กันได้มันน่าจะให้สรรพคุณตัวนึงอ่ะซึ่งกุหลาบจะหมดฤทธิ์ไปเลยเพราะขิงก็จะแรงกว่าอ๋อกินทีละอย่างลูกอย่ามิกซ์นะคะไม่ได้งอกหรอกแต่อยากจะเร็วๆไงใช่ไหมพวกเราเนี่ยอะไรแบบ how to เร็วๆเราก็ชอบไม่ได้เดี๋ยวมันไปฆ่ากันเองเพราะว่าชากุหลาบเนี่ยมันก็มีสรรพคุณของมันคือวิตามินซีอันนี้คุณแม่แนะนำเพราะว่าคุณแม่เนี่ยดื่มอยู่เนี่ยดื่มอยู่แล้วเหงื่อซึมเลยชอบมากไม่ใช่เพราะว่าชอบในความหอมเท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยอยู่กับไร่กุหลาบเราจะไปกินชาอะไรล่ะของคุณแม่นะตอนนี้อะไรอะไรทางฝั่งนี้ก็ยังกินไม่ได้ก็เป็นคนป่วยอยู่ก็ใช้วิธีการเนี่ยค่ะเก็บแล้วก็ปลูกมากับมือนะคะแล้วก็วันนี้เด็กๆปะปากระยอก็เก็บคุณยายก็เห็นมันเป็นหุบเขากุหลาบที่มันมีวิถีชีวิตเติบโตมันไม่ได้พูดเรื่องการซื้อขายเลยไม่ชีแมมคนเขาคิดว่าเขาซื้อของจากหนูหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไลน์เข้ามาในไลน์ทาราฟาร์มเรามีไลน์ทาราฟาร์มแล้วนะคะใส่ไลน์ทาราฟาร์มบอกไปเลยเจ้าค่ะก็มีทั้งพูดคุยสอบถามถึงเรื่องธรรมะบ้างแล้วก็สอบถามถึงวิธีการรับประทานก็เหมือนพูดคุยเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันมันเครียดไงพี่หมอน้อยคือบางทีคนเรามันอึกอักมันไม่หาทางออกมันก็จะมีสร้างกลุ่มกัลยาณมิตรมาคุยกันใครมีประสบการณ์นะแค่คุณแม่ส่งชากุหลาบไปเนี่ยตามวัดหรือว่าพระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็จะนึกถึงคุณแม่เจ้าค่ะเพราะมันมาจากเราไงก็จะนึกถึงคุณแม่อย่างท่านเจ้าคุณวัดท่านเจ้าคุณลาวะท่านเจ้าคุณพระธรรมอ่ะโพธิวงศ์อยากกินกระชายของคุณแม่เห็นไหม ไม่กินกระชายของพี่หมอนุ้ยด้วยนะบอกว่าอยากได้น้ำกระชายของคุณแม่ใช่ไหมพี่มนุษย์บอกไม่ได้เอาทาราไม่ได้เอากระชายทาราฟามาเอาของนุ้ยได้ไหมถ้าอาจารย์ตอบว่ารอก่อนก็ได้เจ้าค่ะมันเป็นความสุขเล็กๆของสังฆะที่เรารักเราลึกถึงกันเราเคารพกันเราก็ช่วยกันแต่ขอบอกเลยนะคะว่าทุกขวดทุกหยดที่คุณกำลังดื่มอยู่เนี่ยคือการช่วยหุบเขาโพธิสัตว์เพราะพี่หมอนุ้ยมาให้มรดกนะแมมบอกเลยใครต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยคุณแม่ไม่เคยปิดกั้นแต่อันเนี้ยอยากให้รู้ว่าถ้าเราอีก1ปีนะเราก็ต้องทำกับข้าวกินเองแล้วออกบิณฑบาตก็ไม่ได้น้ำไฟก็ยังต้องจ่ายอยู่เนี่ยทำทุกอย่างเลยปลูกด้วยปรุงด้วยแปลงด้วยนะคะแล้วยังต้องปั่นอีกเพราะฉะนั้นใครสนับสนุนได้ก็ให้ถือว่า
ร่วมบุญกับหุบเขาโพธิสัตว์นี่ง่ายสุดเลยค่ะซึ่งคุณแม่ก็มีลูกศิษย์ที่แบบพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะอย่างบางคนเนี่ยขอกุหลาบไปปลูกที่บ้านเลยอย่างของแนนเนี่ยมันจะทำกินได้หรือเปล่าก็รู้แต่ว่าที่รู้ก็คือมีความรู้สึกว่าคุณแม่หนูก็อยากมีแต่ว่าแนนส่งแพ็กเกจสำหรับการทำสลัดทำอาหารเนี่ยมาให้อ้าวขอบใจด้วยนะอดีตพุทธสาวิกาค่ะอย่างป้าตุ๊กเนี่ยโอ้ยมีความเป็นไปได้ไหมเจ้าคะจะเอาไปสัก10ต้น20ต้นแล้วสามีเป็นคนที่ประสบเป็นคนพรวนดินแล้วก็พอดอกแรกเนี่ยบูชาคุณแม่ก่อนและดอกที่สองถึงให้สามีพี่ประสบกินนะแล้วก็มีความสุขทั้งบ้านเพราะว่าโควิดนนทบุรีไปไหนไม่ได้เลยคนงานเนี่ย 2,000 คนอยู่นนทบุรีไปไหนไม่ได้เลยนั้นพวกเราก็มีสิ่งนี้แหละค่ะเป็นที่ชื่นใจอ้อสิงหานี้นะคะเราจะจัดกระเช้าไปบูชาแม่ตอนนี้นะแม่กบเตรียมรับกระเช้ากุหลาบกับโปรดักต์โปรดักต์กุหลาบของคุณยายมีสบู่สเปรย์กุหลาบสเปรย์นี่มันหอมจนแบบนักบวชใช้นี่ต้องบอกว่าให้ผิดศีลไหมเนี่ยถ้าใช้แบบเป็นเครื่องสำอางก็อาจจะต้องระวังแต่ว่าถ้าเป็นการบำบัดเยียวยาได้นะเพราะมันไม่มีเคมีนะอ้าวละสบู่เนี่ยพี่หมอนุ้ยยังไม่ได้ขึ้นไปถวายคุณแม่ให้ใช้เลยนะเนี่ยเลยอธิบายไม่ถูกแต่เนี่ยทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หน้าจะทำสีผึ้งสีผึ้งลูกคุณแม่ไปที่เนปาล นะสีผึ้งเขานะโอ้โหพอแตะแล้วนะพี่เอ้ยเนียนนุ่มเลยจอยเดี๋ยวเอาขึ้นไปเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยถวายก่อนจะเอาลองไปดูแล้วก็แพ็กเกจจิ้งของที่เนปาลมีอยู่อันหนึ่งถ้าคนเข้ามาหุบเขาเนี่ยเราอาจจะเอาไม้ที่ตายเนี่ยมาล้วงๆแล้วก็อัดเข้าไปอันนั้นน่ะพี่หมอนุ้ยอันนี้มันยังสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคนที่มาถึงหุบเขาเนี่ยอันนี้คุณแม่ไปนอนที่เทือกเขาหิมาลัยอ่ะแล้วชาวบ้านทำพอชาวบ้านทำเราก็อยากอุดหนุนชาวบ้านนี่ให้เด็กๆปปกยอทำได้เลยเคี่ยวอันนี้เสร็จแล้วก็เอาไม้มาแล้วเราก็ล้วงตรงกลางก็ใส่เข้าไปให้พี่แจ้วอ่ะเจ้าของเอ็มพี่เชฟบอกอันนี้ดีมากเลยคุณแม่ไม่ได้คือมันไม่ได้มีกลิ่นที่เป็นเครื่องสำอางเลยนะพี่มนุษย์มันได้มาจากรังแม่ลำขาส่งรังผึ้งให้คุณแม่หน่อยสีขาวไว้เจ้าค่ะเดี๋ยวคุณแม่ดมรังผึ้งสีขาวไว้ยกไปเลยเจ้าค่ะไม่ยกเอาวางตรงนี้เลยก็ได้ถูกยกแค่ตัวทำไมมันสายอย่างนี้ล่ะพี่ผึ้งก็สร้างรังอ่ะคุณแม่แต่ก็สร้างเป็นส่วนเกินเราเลยมาทำเราเลยทำบามแล้วเราทำเขาตายป่ะไม่เพราะสร้างเป็นส่วนเกินเพราะว่าเขาเต็มไหมฮะก็เต็มกล่องแล้วเขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาก็เลยสร้างบนฝากล่องอ๋อพี่หมอนุ้ยเลี้ยงผึ้งค่ะนุ้ยเลี้ยงผึ้งแล้วก็ตัวนี้ก็ได้จากเลี้ยงผึ้งจากดอกกุหลาบเขาก็เลยจะมีกลิ่นหอมตัวบามอ่อนใช่คือแม่โอเคโอ้พี่หมอนุ้ยสั่งได้ดังใจอาทิตย์เดียว18มาจนถึงวันนี้เรามีคนอยู่ในทาราฟาร์มไลน์ของหนูกี่คนแล้วคะแม่ชีแมมตอนนี้400กว่าคนนะ400คุณเปิดแค่2มากกว่าคุณแม่อีกนะ คนดูคุณแม่เนี่ยยังไม่ถึง400เลยของแม่ชีแมมคุยกันทุกวันเนี่ย400 นะคะมีออเดอร์ทุกวันมั้ยอ่ะมีทุกวันจ้ะสาธุพี่หมอนุ้ย อย่างน้อยก็ได้ค่าเข้าไฟแล้วล่ะเดือนนี้ไม่มีคนมาบริจาคเลยเนี่ยแหละทำไปเนี่ยค่ะบางคนบวชตลอดชีวิตกินกันไปนะคะคราวนี้ไปถึงวิธีการแล้วค่ะพี่มนุษย์คุณแม่พี่มนุษย์ไปก่อนเดี๋ยวคุณแม่ค่อยก้าวออกไปจ้ะพี่มนุษย์พูดเลยค่ะโอ้ตำแหน่งนี้นะอยากให้ทุกคนมานั่งแล้วถ่ายรูปจริงๆสวยงามเอาค่ะมาแล้วเจ้ากระชายเราหั่นไว้แล้วหมายความว่าเราหั่นอย่างนี้นะคะใช่ค่ะคุณแม่หั่นเดี๋ยวไม่ต้องสาธิตการหั่นแล้วนะโอ้นี่กระชายนี่ผ่าครึ่งนะคะเอาละท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคุณแม่บอกให้เตรียมแล้วว่าถ้าใครมีกระชายนะเอากระชายมาเตรียมไว้นุ้ยบอกเคล็ดลับคั้นแยกกากจ้ะคั้นแยกกากแล้วก็หั่นแล้วเสร็จแล้วก็คั้นแยกกากอะค่ะหั่นเล็กๆหั่นอย่างนี้นะคะหั่นค่ะคุณแม่หั่นเล็กๆนึกถึงรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาแล้วรายการเนี้ยอ๋อ
เพราะมันก็มีกลิ่นเนาะมีกลิ่นค่ะใช่กลิ่นชัดเจนเลยค่ะตรงนี้จากนั้นแยกกากออกค่ะถ้าเราอยู่ที่บ้านเนาะอ๋อมะนาวมันต้องมีเนื้อกับเปลือกอยู่ด้วยอ่ะใช่เจ้าค่ะเพราะถ้าเปลือกมันถ้าเกิดนั้นแล้วเราจะมันจะขมคุณแม่มันจึงต้องใช้มะนาวสีเหลืองขอย้ำว่าเอามะนาวที่ออกจากต้นแล้วก็ผึ่งให้เหลืองนะคะพอผึ่งให้เหลืองแล้วมันจะต่างจากสีเขียวก็คือมันจะไม่มีต่อมที่มันจะขมแต่มันยังหอมนะคะยังหอมอยู่ค่ะอ้าวเราก็เห็นอันนี้ง่ายๆเลยค่ะในครัวเรือนนะคะไม่ชี้ที่ดูจาก Facebook เลยดูไปของจริงเลยค่ะจะได้รู้วิธีการที่จะสึกออกไปจะได้รู้ว่าไปช่วยตัวเองกันยังไงจากนั้นแล้วก็คั้นแยกกากค่ะคุณแม่อ้าวล่ะพอคั้นเสร็จแล้วอ๋อแต่จะต้องรอให้มันเยอะก่อนใช่ไหมคะค่ะได้แล้วค่ะแค่หั่นกระชายนี่ก็หอมแล้วลูกค่ะอ๋อได้มาแล้วค่ะสมมติ นี่ด้วยคั้นไว้ก่อนแล้วประมาณ 4-5 ชั่วโมงถ้าถามว่า 4-5 ชั่วโมงต้องคั้นไว้ก่อนคุณแม่เพราะว่าตัวเนี้ยค่ะตัวขาวๆเนี่ยค่ะคือตัวยางของเขาไอ้ที่บอกว่ามันเป็นพิษใช่ที่เราจะไม่ใช้เขาค่ะนี่ค่ะยางเนี่ยค่ะค่ะเราจะไม่ใช้คั้นอย่างนี้ก่อนแล้ววางไว้จน 4-5 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงนะคะตกขาวๆแบบเนี้ยค่ะวางไว้แล้วเราอย่าใช้ตรงนี้เราต้องไม่ใช้เจ้าค่ะไม่ใช้พี่นุ้ยสูงอีกหน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเห็นรอยโอเคเราจะไม่ใช้อันนี้แหละที่อันตรายใช่แล้วก็เราก็มาผ่านความร้อนอืมเพื่อฆ่าลิตรผ่านร้อนก็คือเราใช้หม้อนะเจ้าค่ะต้องไม่ไม่นี่ไงเห็นชัดเลยพี่นุ้ยมันไม่ไปไหนเลยอ่ะใช่ใช่มันเป็นเหมือนยางอะค่ะคุณแม่มันเป็นเหมือนยางคือหมายถึงว่าไอเนี้ยมันจะไม่ผสมตั้งทิ้งไว้นะลูกใช่ค่ะทิ้งไว้อันนี้ใส่ให้หมดแต่ยางมันยังอยู่ค่ะยางมันยังอยู่เนี่ยโอเคเราก็จะไม่ใช้เขาโอ้โหแล้วก็ละเอียดเลยเราก็จะมาผ่านความร้อนแต่ความร้อนเนี่ยเราไม่ได้ผ่านโดยตรงนะคะดูเราใช้หม้อนึ่งเราใช้ความร้อนประมาณ5นาทีอะค่ะเพื่อช่วยในการแบบบางคนก็บอกว่ากินกระชายดิบแล้วกลัวจะมีพิษอะไรแบบนี้แต่เพื่อความปลอดภัยเราก็ไม่ได้ฝ่าความร้อน 100% นะคะคุณแม่อ๋อแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่เป็นพิษใช่ดีจังอันนี้บอกหมดเลยจากนั้นเดี๋ยวจะทำมะนาวเดี๋ยวจะคั้นมะนาวให้เจ้าค่ะเดี๋ยวพี่หมอเอาเนื้อออกไปนะเอาเนื้อมะนาวนี่นะจ๊ะมะนาวก็หั่นฝานอย่างนี้แหละค่ะเอาเปลือกด้วยเนี่ยค่ะเปลือกด้วยทำลายไม่ใช่น้ำมะนาวนะคะเนื้อเปลือกมะนาวเปลือกมะนาวมันจะมีอะไรคะทำไมเราถึงต้องเอาเปลือกคะเปลือกมะนาวเนี่ยมันมีต่อมน้ำมันหอมระเหยอะคุณแม่ที่ช่วยกันป้องกันการเป็นหวัดอ๋ออ๋ออ๋ออ้าวหวัดค่ะป้องกันโควิดมันก็หวัดไงเมื่อกี้เราก็จำไม่ได้ละเดี๋ยวไม่ขอใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่ล้างก่อนล้างไปก่อนจ้ะก็ต้องรู้เทคนิคอะต้องรู้เทคนิคนะคะสุดท้ายนะคะอยากได้แก้เดี๋ยวดูเทคนิคอันนี้เอาไปทำอะไรได้ไหมพี่หมออะไรคะไปทำยากเหรอคะเอาไปทำอะไรได้ก็ปุ๋ยมันทำปุ๋ยได้แต่ว่าก็มันหมดสภาพแล้วเพราะเราบีบคั้นน้ำก็ออกมาหมดแล้วอะค่ะเราเนี่ยนะจะคั้นมะนาวถามแทนทางบ้านว่าอันนี้ไปทำอะไรได้ก็ไปหมักปุ๋ยนะคะจ้ะที่เราคั้นมะนาวต่อได้ใส่ไว้ได้ค่ะเอาใส่ไว้ได้เดี๋ยวจะเปลือกมะนาวจะออกแทนอ๋อแล้วน้ำไปอยู่ไหนฮะน้ำไปอยู่ทางนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือแยกกากเข้าใจแล้วไม่เคยทำครัวดูนี่อันนี้คือน้ำมะนาวเรื่องมันจะล็อกเพราะว่ามันอาจจะต้องพักเครื่องก่อนไหมพี่น้อยเพราะเมื่อเช้าหนูไปอัดเข้าแรงหน่อยนึงอ๋อต้องเอากากออกก่อนสิค่ะไม่เป็นไรพี่นุ้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแยกน้ำค่ะสมมติว่าเราแยกได้เราแยกน้ำเพราะว่าอันนี้มันก็แบบประมาณว่ามันแข็งอ่ะค่ะกระชายก็จะแข็งค่ะคุณแม่เวลาเราทำอุตสาหกรรมเราจะไปอีกแบบนึงอ๋ออันนี้เราสาธิตให้ดูครัวเรือนนี่ไงมาแล้วลูกกระชายอันนี้กากมะนาวค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเค
โอ้โหชัดเจนเขาแข็งเขาจะเป็นยางไงคุณแม่กระชายอ่ะแล้วก็เขาจะไปติดอยู่ในเครื่องจ้ะได้แล้วเห็นชัดแล้วค่ะโอเคค่ะเราก็ได้น้ำทางฝั่งโน้นโอเคเราก็ได้น้ำมาฝั่งนี้เป็นน้ำนี่ค่ะอันนี้เราใช้เครื่องตัวเดียวกันใช้เครื่องตัวเดียวกันค่ะแม่ไม่เป็นไรเราผสมได้เพราะเราก็ต้องผสมใช่ค่ะจากนั้นแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะผสมด้วยอัตราส่วนอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เราใช้กระชาย80จะแตกไหมอ๋ออันนี้แหละค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นองค์ความรู้เราใช้กระชาย 80% จะใส่น้ำใช่ไหมเอาออกก่อนค่ะมันจะดูงงเวลาทำทีวีมันต้องขอกระชอนพี่หมอหน่อยพวกเราก็มองเห็นกันอย่างจริงจังเลยนะเป็นโอกาสที่ในขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังทำนะคะคุณแม่ก็เห็นป้ายของคุณแม่ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะเราปลูกปัญญาพึ่งพาตัวเองได้เราก็ให้คนอื่นเป็นนี่ก็เป็นขบวนการของการทำงานตั้งแต่ปานผลิตของเรานะคะคราวนี้ก็มาถึงการแปลงแล้วค่ะอันนี้แปลงลูกเราปลูกกระชายเราทำโปรดักที่มันเกิดขึ้นจากออร์แกนิกอันนี้ค่ะออกมาเป็นขั้นตอนไม่หวงความรู้ทุกคนสามารถทำได้อย่าขี้เกียจแล้วกันถ้าไม่ขี้เกียจก็ไม่อดตายอ่ะคนที่ขี้เกียจแล้วอดตายเนี่ยอันนี้ไม่น่าสงสารเพราะคุณไม่พึ่งตัวเองแต่คนที่แบบพึ่งตัวเองก็จะรู้ว่าคุณจะให้คนอื่นเป็นคุณจะให้คนอื่นได้นะคะอันนี้เอามาดูเลยว่าปลูกกระชาย4เดือนแต่เก็บ1ปีนะคะแล้วก็ให้มันได้หัวแง่งขนาดนี้แล้วก็เอาแง่งไปปลูกต่ออันเนี้ยเดี๋ยวจะเก็บเป็นสารคดีการปลูกปรุงแปลงปันจากนี้สมมติว่าก็ผสมแล้วจ้ะคุณแม่เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วก็พอเราตั้งไว้เขาก็จะตกตะกอนแบบนี้ค่ะสายแยกเลยสายแยกเลยค่ะแล้วฟูนี่น้ำมาแล้วค่ะอ๋อเอาละสิ่งที่ข้อควรระวังก็คือ1น้ำที่เป็นยางต้องเอาออกเอายางออกสิ่งที่ต้องระวังต่อไปเลยค่ะพี่หมอนุ้ยอันนี้เสร็จแล้วจ้าค่ะคุณแม่อันนี้มะนาวเหลือจ้าค่ะมะนาวเหลืออุ่นค่ะต้องปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็ค่อยบรรจุขวดงั้นเดี๋ยวคุณแม่มานี่เลยเดี๋ยวลองดูว่ามันตกตะกอนมันจะฟูอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราเข้ารายการต่อเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยกำลังจะบอกว่าทำไมจากตรงนั้นนะคะและเดี๋ยวพอมันมาอยู่ในขวดเนี่ยค่ะเราจะเห็นมันแยกแล้วมันฟูเพราะเราจะมีขบวนการกรองอีก8ชั้นจากตรงนี้มันมีสิ่งที่เราละเอียดลงไปอีกไปกรองอีก8ชั้นค่ะอ๋อก็ใช้เวลาเนาะใช้เวลาค่ะคุณแม่อ๋อแล้วกรองละเอียดเพื่อที่จะให้มันคือกากที่เขาอยู่เนี่ยคือกากหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปโดยที่เราไม่รู้อ่ะนะคะมันจะแบบไม่เหลืออะไรเลยคุณแม่มันก็จะเหลือน้ำใสนี่แหละใช่เหลือน้ำใสๆแล้วก็นะมันฟูขึ้นมาเป็นปุยเลยอะค่ะมันก็จะสะอาดมันก็จะมองดูว่าสะอาดอันนี้ราคาที่พี่หมอนุ้ยบอกว่าดูแต่มันเห็นไหมคะมันไม่หนืดเลยมันฟุ้งๆอะค่ะเนี่ยลองดูฟุ้งเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะก็ออกมาเป็นเนี่ยค่ะทาราฟาร์มของแม่อันนี้ค่ะที่เราพยายามที่จะบอกว่าถ้าคุณทำเองได้คุณก็ทำตามที่พี่หมอนุ้ยบอกเลยนะคะก็ไม่ได้หวงอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อใครที่แบบโอมแบบบางคนก็สั่ง12ขวดเลยอย่างพี่มา20แล้วเจ้าค่ะทีละ20ขวดเห็นไหมดูหน้าไม่ชีแหม่มสิคะ เวลารับออเดอร์ให้ดูหน้าไม่ชีแหม่มนะคะแม่ชีไหนมีโจทย์จากคุณแม่ว่าค่าน้ำค่าไฟหุบเขาโพธิสัตว์แหม่มเธอจ่ายนะ จากนี้ไปเนี่ยยายไม่ต้องมาบอกบุญใครแล้วนะก็น่ารักเลยพี่หมอนุ้ยมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วเจ้าค่ะอยากบอกทุกคนไหมคะว่าทุกคนที่แบบได้มีโอกาสเอา
ไอ้น้ำกระชายเนี่ยไปใช้ให้ดูแลคนแก่ยังไงดูแลหนุ่มยังไงดูแลเด็กยังไงเพราะเดี๋ยวมันมีโซดาผสมมีอะไรผสมเอาพี่หมอนุ้ยบอกเลยค่ะคือน้ำกระชายเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยจะมีปัญหาในการดื่มใช่ไหมคะเราก็เอาไปผสมกับโซดาหรือว่าเอาไปผสมกับน้ำสับปะรดเด็กเล็กขนาดไหนยังกินได้กินได้เลยค่ะคุณแม่เด็กเล็กเขาไม่ได้ห้ามเรื่องกระชายมะนาวอยู่แล้วมันก็เป็นพืชผักในครัวเรือนเรานี่แหละใช่ไหมคะมันก็กินได้เลยเหมือนเรากินไอ้ผัดและใส่กระชายนะผัดชาหรือว่าเรากินเรื่องของแกงเลียงใช่ไหมคะค่ะคือกินเป็นอาหารไม่ได้กินเป็นยากินเป็นดื่มเป็นเครื่องดื่มแต่ที่เราไปกินแกงเลียงหรืออะไรก็ตามผัดอะไรก็ตามคือเขาเรียกว่ามันไม่ได้โดสมันไม่ได้โดสคือมันไม่ได้เข้มข้นค่ะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้เข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้เข้าไปหักล้างแข้งขาของโควิดอะไรประเภทนั้นแต่อันนี้มันจะเข้มข้นมันเข้มข้นค่ะแต่มันไม่เป็นเข้มข้นที่มันทำเองได้ด้วยนะคะทำเองได้เลยค่ะก็ทำง่ายๆแบบนี้แหละค่ะถ้ากลัวว่ากระชายดื่มดิบไอ้ดื่มแบบสดๆแล้วเป็นพิษก็นี่ล่ะค่ะฆ่าฤทธิ์ด้วยการแบบนี้นึ่งค่ะแล้วก็ยางเขาเราก็ไม่ใช้แล้วก็เก็บทิ้งแล้วก็ผสมมะนาวเขาก็ไปฆ่าฤทธิ์อยู่แล้วเพราะว่ากระชายร้อนมะนาวสรรพคุณเขาเย็นนะเจ้าคะมะนาวเย็นค่ะทีนี้คุณแม่จะพาไปดูว่าเป้าหมายปลายทางนะคะจากเริ่มตั้งแต่ปลูกนะคะปลูกปุ๋ยเราก็ทำเองมาผลิตเองปลูกเองแปลงเองอันนี้คือดูนะคะปลูกก็ใช้ปุ๋ยทาราฟาร์มอันนี้คือปลูกมาแล้ว4เดือนนะคะได้กระชายได้ผักนะคะได้ผักได้อันนี้ขิงกับกระเทียมโทนยังไม่ได้ปลูกนะคะมะนาวเนี่ยพอมีอยู่บ้างแล้วกระชายจะตามมาทีนี้เรามาดูค่ะว่าผลผลิตของการดื่มน้ำกระชาย1อันเนี่ยผลมาจากตรงนี้สำหรับคุณแม่แล้วมาดูนี่ค่ะเห็นชัดเจนนี่คือหุบเขาโพธิสัตว์พี่หมอนุ้ยมายืนตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคุณแม่อยากให้เห็นว่าเราอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นี่เขายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะหนูเกมต้องมาสร้างธรรมะสวัสดีตรงนี้นะเนี่ยประตูเข้าปึ๊บนะคะอันนี้กรงไก่อันนี้ไก่ซิลกี้อันนี้คือบ่อน้ำหัวใจโพธิสัตว์นี่คือบ่อมังกรนะคะถ้าใครเคยมาตรงเข้ามานี่เลยค่ะตรงนี้แหละค่ะคือทาราฟาร์มเอาละคุณแม่ให้ดูผังเลยเนี่ยค่ะทุกหยดของน้ำกระชายจากนี้ไปตอนนี้เราปลูกอยู่ที่นี่แล้วลูกเราปลูกอยู่บริเวณนี้นี่เราปลูกอยู่บริเวณนี้คือบริเวณที่ตั้งพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็เนี่ยค่ะผักปลูกตรงนี้ค่ะทาราฟาร์มผักอยู่ตรงนี้บ้านบุญทั้งหลายควายอยู่ตรงนี้นะคะผ่านไก่และตรงเนี้ยค่ะคือการผลิตคลังอาหารของโลกเพราะการที่ดื่มน้ำกระชาย1ช็อตของเราเนี่ยมันส่งมาช่วยเหลือหุบเขาโพธิสัตว์ตรงนี้แหละค่ะตั้งแต่น้ำไฟนะคะพลังงานคุณแม่ให้เห็นทำไมคุณแม่ต้องให้เห็นเพราะคนนึกภาพไม่ออกคนนึกภาพไม่ออกเนี่ยค่ะวันก่อนเนี่ยเรามาสวดมนต์กันตรงนี้จำได้ไหมแมนดาร่าที่เราปักธงอะค่ะเนี่ยแมนดาร่าตรงนี้คือพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาที่สวดมนต์เมื่อคืนนี้ทั้งหมดที่เป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะมาจากสิ่งที่พี่หมอนุ้ยลองลำดับว่าทำไมหุบเขาโพธิสัตว์จึงจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ทำไมหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีท่านแม่ชีสันสนีแล้วจะอยู่ไม่ได้ที่นี่จะล้างไม่ได้จะมีคุณแม่หรือไม่มีคุณแม่ก็มีคณะแม่ชีมีสังฆะที่ได้องค์ความรู้จากพี่หมอนุ้ยใครให้อะไรเรามันก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วมันก็จะส่งต่อไปปุ๋ยเราก็สอนแล้วนะปุ๋ยทาราฟาร์มเนี่ยเราก็สอนแล้วปลูกเราก็เคยทำสารคดีให้เห็นแล้วพี่หมอนุ้ยเนี่ยอยู่กับคุณแม่มาช่วงเวลา1ปีของโควิดจากที่คุณแม่เนี่ยไม่เคยลุกมาทำอย่างนี้เลย
ก็อยากปลูกต้นไม้สวยก็ปลูกสวยไงแล้วก็อ่ะพอมีความรู้อ่ะปลูกกินพอมีความรู้อีกหน่อยก็ปรุงทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็หลายคนที่ดูรายการของเราก็ดูจากเราเนี่ยแหละก็ไปมีอาชีพสัมมาอาชีโวกันมากมายแต่วันนี้โควิดเราคงต้องไม่ติดอยู่กับความกลัวแล้วลุกขึ้นมาขยันมากขึ้นคุณแม่จะปลูกสมุนไพรไปนี่เลยนะคะคุณแม่หวานมือให้เห็นเลยนะคะตอนนี้เราสวดมนต์กันตรงนี้นะ 400,000 ลิตรนะจำได้ไหมเรามองไปตอนแรกตรงนี้เราจะทำน้ำตกเราก็จะเอาสวยอย่างเดียวเลยน้ำตกโอ้ยหลายตังค์อย่าเลยปลูกสมุนไพรไปเลยเถอะค่ะก็ปลูกไปเลยค่ะปลูกสมุนไพรไปเลยมีบ่อน้ำตรงนี้เพื่อจะซัพพอร์ตการปลูกสมุนไพรเก็บน้ำจากน้ำตกนี้ไว้เอ้ยจากน้ำจากภูเขาท่านกำลังเป็นผู้ให้มรดกไปกับคุณแม่นะคะการทำงานของเราเนี่ยคือทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกทิ้งมรดกโดยที่เราไม่ต้องเจาะจงหรือเขียนมรดกวาดไปบนแผ่นดินเลยค่ะวาดไปบนแผ่นดินเลยให้เห็นเลยว่าจากนี้ไปนะอันนี้ก็บอกกับแม่ชีแหม่มเลยให้สงเคราะห์คนทำให้คนมีความสุขพี่หมอนุ้ยยังมาอีกหลายอันเนี่ยสีพึ่งเนี่ยน่าสนใจมากสำหรับคุณแม่แล้วบางทีพวกเราที่นี่มันหนาวนะคะปากแตกเราจะกลับไปนั่งที่เดิมกันไหมคะได้เจ้าค่ะอ้าวเรากลับไปนั่งตอบคำถามทางบ้านค่ะอาจารย์มีอะไรคะหลังบ้านแม่ชีโอค่ะหมดได้ยังคุณแม่พูดหมดได้ยังครับพี่หมอหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวจะถามว่าถ้าคนเขาต้องการเขาต้องทำยังไงอ่ะแหม่มเอ้ยแหม่มพูดเองฮะตอนนี้จอยบอกว่ามีคนถามแล้วอ๋อน่าดีนะนี่เราก็ไม่ได้พูดไปสบถไปเลยนะเราเพียงจะบอกว่าเราทำอะไรแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยคือนักบวชที่อยู่กันในช่วงของการบวชตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็มีหลายชนชั้นวรรณะเพศและวัยแต่เป้าหมายเดียวกันคือบรรลุธรรมคุณแม่ให้นักบวชสตรีเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองถึงคุณแม่จะมีมรดกให้แต่คุณแม่คิดว่ามรดกที่ให้กับคนที่รับไม่เป็นมันต้องหมดวันนึงมันต้องหมดคุณแม่ก็เปลี่ยนแผนเลยว่าถ้าเธออยากได้มรดกเธอเอาความรู้แล้วเธอต้องทำเธอปลูกเธอปรุงเธอแปลงเธอปันเธอเปลี่ยนชีวิตของเธอให้คุณแม่เห็นก่อนคุณแม่จะคุณแม่จะตายนะพี่หมอนุ้ยเธอต้องอยู่ได้คุณแม่คิดว่าการให้ที่ไม่สปอยไม่ส่งเสริมกิเลสมันต้องกล้าให้และการกล้าให้อย่างที่มันไม่ทวงบุญคุณด้วยนะที่นี่บุญใครไปดีดีเลยใครแซงได้แซงไปเลยถ้าบรรลุทำได้บรรลุไปเลยค่ะในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่จึงอยากให้ลูกศิษย์เก่าๆที่กับคุณแม่เป็นพันๆเนี่ยลองมาเอาความรู้อย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปหดหู่ใจอย่าไปรู้สึกว่าตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราบวชคนมาเยอะเราปฏิบัติธรรมกันเป็นแสนนะคะเรามีบ้านหลังโตมากเลยที่ไม่ต้องมาห่วงว่าโฉนดตรงนี้จะชื่อใครเราก็แค่มาแล้วไปแต่เราสร้างศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่บรรลุธรรมได้พ้นทุกข์ได้และให้ยืนยันกับตัวเองเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพอคุณแม่พูดอย่างนี้ทุกคนก็จะบอกว่าคุณแม่ก็พูดได้สิคุณแม่บวชมาตั้ง40ปีไม่ชีแหม่มนะบวชพรรษาแรกนะนี่เขาต้องนับพรรษาใหม่แล้วนะพรรษาแรกไอ้ที่บวชมา10ปีที่เอาองค์ดำไปเนี่ยต้องถือว่าออกไปรู้แล้วว่าสอบผ่านไหมนะสอบตกแต่ตอนนี้ต้องสอบผ่านสอบตกนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเลวนะคะคือเขาก็ยังคิดแบบคนทางโลกไงแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยทำไมเราต้องกลับมาลงทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะใช้ชีวิตของเราที่จะบรรลุทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ชีแหม่มพูดพูดดังๆนะไมโครโฟนมันอยู่ตรงคุณแม่นะเจ้าค่ะก็หลังจากที่ได้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งนึงนะเจ้าคะก็คุณแม่ก็ได้มีดำริที่อยากจะให้ภูเขาโพธิสัตว์ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ก็เป็นอะไรที่ได้ช่วยเหลือผู้คนในไปข้างหน้าได้อีกอย่างยาวนานแล้วก็ยั่งยืนเจ้าค่ะแล้วก็การกลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็รู้ถึงเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนเจ้าค่ะว่าการที่เรามาเป็นผู้รับใช้มาเพื่อให้นะคะมันมีความสุขใจมากกว่าที่จะทำอะไรเพื่อที่จะเอาเจ้าค่ะแล้วก็ในตลอด12วันที่ได้มีโอกาสได้คุยคลีอยู่กับโปรดักที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะยิ่งทำให้ได้เห็นว่าจริงๆเราเนี่ยยังมีคนที่ลำบากอีกมากแล้วก็มีความทุกข์ในเรื่องของการเจ็บป่วยอยู่มากแล้วก็มีความระแวงว่าทั้งตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวจะติดโควิดเมื่อไหร่ อันนี้เป็นความระแวงเจ้าค่ะทั้งที่ก็ยังไม่ได้เป็นแต่ว่ามันมีความระแวงอยู่ทุกขณะว่าถ้าออกไปจากบ้านแล้วกลับเข้ามาทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าเจ้าค่ะเลยได้ใช้ไลน์ฟาร์มเป็นการให้คำปรึกษาด้วยเนี่ยพี่นุ้ยคือเรื่องจริงเรางานกันมา12วันเองนะคะเร็วมากเลยวันแรกเลยเนี่ยพี่หมอนุ้ยบอกว่าเอาอย.มาถวายคุณแม่จำได้ป่ะเจ้าค่ะใช่ไหมเดี๋ยวอย.น้ำกระเทียมก็แล้วเนี่ยวันอังคารเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเหมือนเดิมเจ้าค่ะอันนี้พูดตัดหน้าไปป่ะไม่เจ้าค่ะพอดีใบวิเคราะห์กับการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะก็เลยส่งให้อย.แล้วเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารไปรับเลขอย.คุณแม่งั้นแม่ชีแหม่มก็จะได้มั่นใจพี่หมอนุ้ยทำในทุกขบวนการเลยที่จะทำให้หนูได้ช่วยคนได้อย่างเต็มที่แล้วกันส่วนใครจะบริจาคหรือว่าใครที่มีเขามีสัมมาอาชีโวเนาะเราก็พยุงกันไปคุณแม่ใช้คำว่าเราพยุงกันไปช่วงโควิดเนี่ยอย่าเดินคนเดียวอย่าตัวใครตัวมันถึงเราจะห่างกันแต่เราพยุงกันไปทำให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่ให้สังคมเนี่ยมันเหมือนมีความสวยงามเล็กๆน้อยๆดูเหมือนคุณแม่เนี่ยเปิดตัวมากเกินไปแต่จริงๆแล้วคุณแม่ทำอย่างนี้มาโดยเป็นปกติดีกว่าคุณแม่มีอะไรคุณแม่ก็ให้ความรู้แต่คุณแม่ขอยืนยันนะคะคนที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยเวลาบริจาคให้คุณแม่เนี่ยเขาเอาศรัทธามาให้คุณแม่เลยอ่ะคุณแม่จะไม่กบฏต่อสัจจะของคุณแม่เลยนะจะให้มากให้น้อยเนี่ยคุณแม่ไม่เป็นของใครนะคุณแม่คือธรรมชาติที่มาแล้วก็ไปลูกศิษย์ที่บริจาคคุณแม่จะให้มามากมายอย่างไรทุกคนเคารพคุณแม่นั่นสิ่งที่คุณแม่เชื่อว่าคุณแม่จะรับบริจาคจากคนเนี่ยสิ่งนึงที่คุณแม่ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวคุณแม่เองคือเป้าหมายคุณแม่ต้องชัดเจนคือการบรรลุธรรมและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคนอื่นคุณแม่ไม่ทำตัวเป็นแม่ค้าแม่ชีแหม่มไม่ใช่แม่ค้าพี่นุ้ยมองคุณแม่ด้วยความเคารพทำทุกอย่างถวายคุณแม่ด้วยความเคารพแต่สิ่งที่พี่หมอนุ้ยให้คุณแม่คุณแม่ก็ให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็หวังว่าสังฆะของนักบวชสตรีในนามแม่ชีเนี่ยมันจะมีตัวอย่างของสตรีที่มีสติที่พึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นตลอด40พรรษาที่ผ่านมาพรรษาในพรรษาที่41คุณแม่พอมีความหวังอยู่ว่านักบวชตรีเนี่ยในแผ่นดินไทยเนี่ยได้เห็นศักยภาพของตัวเองที่จะให้คนอื่นเป็นเราไม่ไปเดินแจกขอใส่ซองเราไม่ทำอยู่แล้วแล้วคุณแม่เคยทำถ้าคนไหนมาปรารถนาว่าอย่างพี่ติ่งอย่างเงี้ยปรารถนาว่าขอสุขภาพคุณแม่ดีอย่างเดียวใจพี่ติ่งทุกอย่างพร้อมหรือแม่กบมาบวชกับคุณแม่อธิษฐานเลย2ปีนี้ช่วยคุณแม่ให้จบเพราะต้องการให้เรามีผู้หญิงที่มีศักยภาพในการช่วยโลกป้าตุ๊กจะถามคุณแม่เสมอว่าคุณแม่ต้องการอะไรและคนอื่นๆที่คุณแม่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะคะอย่างพี่แจ้วนี่ไม่ต้องเลยถ้าคุณแม่บอกพี่แจ้วพี่แจ้วจะมาเลยแล้วพี่แจ้วไม่เคยบอกอะไรคุณแม่เลยซัพพอร์ตทันทีเพราะพี่แจ้วเชื่อว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้คุณแม่เนี่ยแข็งแรงและช่วยให้โลกแข็งแรงคนเหล่านี้จะพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ใช่คนของใคร
แต่คุณแม่เป็นคนของโลกลูกศิษย์คุณแม่นะนั้นเป็นการยืนยันโดยลูกศิษย์ของคุณแม่ก่อนคุณแม่ไม่ต้องนี้ก็ได้แต่คุณแม่เห็นว่าตอนนี้อย่าตัวใครตัวมันทำให้เห็นเลยว่าคุณแม่ยังต้องลงมาทำสิ่งเหล่านี้พอดีแม่ชีแหม่มบวชเข้ามาเขาเคยทำเรื่องนี้เขาเคยได้รับมอบหมายให้เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำไปช่วยคนพอเขาสึกไปแม่ชีน้ำมารับไม้ผัดต่อพอเรามาแล้วเราตั้งสัจจะอธิษฐานกันนะที่เราทำงานกันอยู่ตรงนี้นักบวช4คนที่อยู่ตรงนี้มีสัจจะเลยว่าเราบวชตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองได้แม่ชีโอแม่ชีนันชวันแม่ชีแหม่มคุณแม่คือจะตายโดยระดับของการปฏิบัติเป็นอะไรไม่ต้องไปกังวลแต่ตายในยูนิฟอร์มนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปข้ามโคตรภูมันจะตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่ต้องสนใจว่าตัวเองจะถูกเรียกว่าอะไรใครจะเรียกอะไรก็ไม่ต้องมารู้สึกน้อยอกน้อยใจคุณไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของโลกใบนี้แต่คุณแค่ผู้อาศัยที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วคุณก็จะจากไปคุณทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกคุณแม่มาอยู่ที่นี่หนึ่งปีคุณแม่เปลี่ยนแผนของคุณแม่ที่อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาขึ้นประดิษฐานเป็นเรื่องแรกพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเมื่อวานนี้วันโกนเป็นประธานในการสวดมนต์คุณแม่เล่าให้ฟังว่าทันทีที่องค์ท่านจอดที่โรงพยาบาลจะมีคนที่อยู่ใน ICU เนี่ยกำลังจะตายเนี่ยมากมายที่เขาอาจจะมีกรรมดีของเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีคุณแม่อันนี้คือนกเจ้าค่ะธรรมชาติมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเธอไปกัดมาค่ะเก่งเชียวไปอะไรอะลูกเนี่ยก็มานะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนกหนูสุดท้ายเลยคือคุณแม่บอกกับผู้ที่มาบวชซึ่งเขาก็มาบวช9วันเขาก็จะสึกว่าให้ดูไว้มันไม่ใช่มีคนสักกี่คนหรอกที่จะตายแล้วจะได้ฟังธรรมะแต่จะมีคนจำนวนทั้งหมดเลยถ้าคุณฝึกธรรมะคุณตายไปกับธรรมะคุณสาธยายอย่างเช่นกิตติมาเนี่ยตายไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ของเขาบัวเนี่ยสวดมนต์เสร็จเข้านอนทุ่มครึ่ง2ทุ่มเสียงโทรศัพท์ดังโดยบัวไม่ได้กดโทรศัพท์ส่งจิตมาลาคุณแม่เขายังทำได้เลยเขาเป็นแค่ผู้หญิงที่ถูกไปขายที่ญี่ปุ่นเขายังทำได้เลยแล้วพวกเราเนี่ยขนาดไหนอยู่การสวดมนต์กันทุกวันทำวัดเช้าวัดเย็นตอบคำถามพึ่งพาตัวเองทำงานหนักที่นี่ทำงานหนักนะคะใครจะมาบวชวันที่21แต่ใจเบาตัวเบาอย่าหวังว่าการบวชเนี่ยจะสบายยิ่งบวชยิ่งต้องขัดเกลาการบวชไม่ใช่การหนีการบวชไม่ใช่การสร้างภาพการบวชคือการกระเทาะอัตตาตัวตนของเราไม่ว่าเราจะมาสว่างหรือมามืดนะลูกอย่าไปมืดบางคนน้อยเนื้อต่ำใจมามืดแล้วก็ไปมืดโอ้โหอันนี้มันน่าสงสารแต่ไอ้ที่น่าสงสารกว่าคือไอ้พวกที่มาสว่างแต่ไปมืดอันนี้เนี่ยอาภัพเลยมาสว่างการศึกษาดีทุกอย่างดีฐานะพ่อแม่ดีแต่ไปมืดแล้วอันเนี้ยจะมากขึ้นจะมากขึ้นเราจะแบบไม่เคยทำงานจบเลยเพราะเราไม่เคยรู้ศักยภาพของเราว่าเราไปสว่างได้พวกมาสว่างไปสว่างคุณแม่ว่าเขาก็เสมอตัวแต่กลุ่มที่แข็งแรงมากแล้วคุณแม่คิดว่าพวกเราทำได้คือพวกที่มามืดแล้วไปสว่างค่ะอย่าไปจมอยู่กับปมด้อยของคุณคุณอย่าคิดว่าคุณมาสว่างคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรคือสว่างและคุณก็อย่ามีมนทินอยู่กับความมืดคุณอาจจะเคยเป็นคนเลวเคยเป็นคนที่อาจจะทำอะไรผิดพลาดระหว่างทางคุณปักธงเลยค่ะว่า here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะเกิดมาแล้วไปสว่างให้ได้ลองฝึกดูนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณแม่ถือว่าคุณแม่ก็จะมอบหมายให้เรื่องนี้คือพี่นุ้ยเนี่ยจะพี่หมอนุ้ยจะเป็นผู้ผลิตนะคะทำทุกอย่างในกระบวนการที่เห็นแม่ชีแหม่มจะเป็นคนที่จะปักกับทุกท่านที่ใครอยากจะให้แม่ชีแหม่มช่วยอะไรออทุกทั้งทีมนะคะแล้วแม่ชีแหม่มเขาก็มีทีมของเขาอีกนะคะมีหลายคนที่
เคยเป็นนักธุรกิจมาบวชก็มาช่วยกันแหม่มกำไรทาราคือบ้านของคนทุกคนหุบเขาโพธิสัตว์จำไว้เลยว่าคุณแม่ให้มรดกเธอไว้คุณแม่รับมรดกจากพี่หมอนุ้ยให้ความรู้ทางบ้านไม่ต้องมานั่งพูดกันเลยไม่ต้องมาติฉินกันว่าโอ้ยลุกขึ้นมาขายอะไรเพราะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมพี่หมอนุ้ยใช่เราให้ความรู้คุณอยากรู้ส่วนแหม่มก็ดูไปพิจารณาในส่วนไหนคุณแม่ทำบุญคุณแม่ก็จะบอกว่าอันนี้คุณแม่เอาไปทำบุญงานสงฆ์นะอันนี้คุณแม่ไปที่วัดนะเอาเกลือไปด้วยเอาหิมาลายันไปด้วยคุณแม่ทำบุญคุณแม่บอกไม่ชีจุ๋มเลยแม่ชีที่เสถียรหนึ่งเนี่ยไปถวายอาหารพระคุณเจ้าก็เอาโปรดักต์เหล่านี้ค่ะไปพี่หมอนุ้ยคุณแม่ส่งไปส่งไปถวายท่านอาจารย์ทั้งหลายเจ้าอาวาสทั้งหลายนะอ้าวบันทึกนะจุ๋มไปนะถ้าวัดไหนเนี่ยมีสับปะเลอที่ช่วยนะจัดกระเช้าสับปะเลอให้คุณแม่ด้วยคุณแม่เอาเราอยากให้เขามีอะไรที่สุขภาพดีนะเราไปทำอย่างเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะฝากเลยนะว่ายังต้องไปอีกหลายวัดนะวัดเมื่อวานนี้ไปวัดปทุมเราก็ไปช่วยโดยเฉพาะวัดที่มีโควิดทั้งหลายนี่แหละค่ะก็วันนี้พี่หมอนุ้ยอยากมีอะไรพูดอีกหน่อยไหมจ๊ะโอ้กระเทียมไงกระเทียมเดี๋ยวรออะต่อไปเนาะได้ค่ะเออแต่เรามีกระเทียมด้วยกระเทียมเนี่ยมันคือโรคประจำบ้านสามัญคืออะไรนะความดันความดันไขมันเบาหวานช่วยย่อยกลุ่มพวกนี้ค่ะท้องอืดท้องเฟ้อเขาก็จะลดได้ดีค่ะของเราเป็นกระเทียมโทอันนี้เราเก็บไว้สัปดาห์ต่อไปอาจจะไม่ใช่สัปดาห์ต่อไปอาจจะเดี๋ยวดูก่อนพี่หมอนุ้ยเมื่อกี้นี่นัดเข้าไว้อะไรนะวันเสาร์หน้าอาทิตย์หน้าเราทำอะไรบาบาโอเคไปได้แล้วค่ะมีคนกดไลค์กดแชร์นะคะดูสูงสุดเท่าไหร่คะ500แสดงว่าทุกคนรักคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่านะพอบอกว่าถ้า500จะให้ความรู้แหมพ่อครูหน่อยนะคะแล้วก็มีคนกดแชร์เท่าไหร่คะโอเคขอบพระคุณคุณเป็นหนึ่งในการร่วมมรดกทำกับคุณแม่แล้ววันนี้อุทยานเป็นมรดกโลกพูดไม่ถึง1ปีว่าถ้าพระอริยธารามาเนี่ยเราจะสงเคราะห์เราจะช่วยเราจะสงเคราะห์โลกเราไม่ได้มาเพื่อหวังประโยชน์อะไรอู่เป็นคนเอาโฉนดมาให้คุณแม่7ไร่แรกนะคะแล้วจากนั้นเราก็ปลูกจากที่เป็นเงาของฝนก็ขอให้ครอบครัวคุณพ่อสุพฤกษ์นะคะคุณแม่คุณแม่เรืองนะคะที่เป็นพ่อแม่ของอู่แล้วก็ครอบครัวลูกหลานทุกคนที่ให้แผ่นดินนี้ได้ร่วมอนุโมทนาสิ่งที่พวกเราทำงานหนักแต่ใจเบาจิตที่คิดจะให้มันเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักถ้าไม่มีคำถามใดๆแล้วคุณแม่ขอบพระคุณแม้กระทั่งการดูของเราในครึ่งพันนี้ที่จะทำให้พวกเรามีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราคุณแม่ไม่เอาคำว่าบ้านของเราเอาคำว่าของออกไปนะคะเหมือนคุณแม่บอกโปรเชนว่าคุณแม่ขอแก้สคริปต์ที่นี่กลับมาเถอะลูกที่นี่คือบ้านของเราคุณแม่บอกกลับมาเถอะลูกที่นี่คือบ้านเราไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ใช่ของคุณแม่คนที่ตั้งใจอยู่เบื้องหลังของการเติบโตเนี่ยตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐพวกเรา3คนกำลังจะไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็คอยตอบคำถามในอินบ็อกซ์บอกอีกทีนึงค่ะเข้าไปใน LINE ทาราฟาร์มตาราฟาร์มต่อเต่าสระอาให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ T A R A S A R M งั้นใส่เข้าไปในเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมอบหมายให้ทีมมนิเทศให้ต่อและการตัดต่อตอนนี้นะคะเพื่อจะเอาลงใน YouTube ให้สั้นกระชับเอาไปเผยแพร่ได้เลยค่ะวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ